ลงครับเป็นฝ่ายชนะนักชกจากฝรั่งเศสไปครับเป็นดามิเยสนอสเอาละครับปดเวทีครับเวลาเงินยอดดีเซนใต้ลอยกว่าเลยครับแต่ส่วนนานนั้นอยู่ที่ทูนครับแต่ที่สำคัญระยะหลังนี่ทูนนั้นฟอร์มสดเหลือเกินครับก่อนหน้านั้นนะครับย้อนกลับไปแพ้คนเดียวครับนี่ครับวางแข้งขวาก่อนเลยครับวันนั้นแพ้กับแก่นสักสิบถึงสิบครับหลังจากแพ้แก่นสักหลังจากนั้นไม่แพ้ใครอีกเลยครับโอ้โหพยายามจะไปที่สอกขวาแล้วครับทูนก็ยังมั่นใจเลยครับแต่ยอดดีเซลเจอเรียงร้องทูนโอ้โหนี่ครับพี่น้องครับเสียงเชียร์ครับแค่หักล้มนะครับโอ้เสียงเชียร์ดังสนั่นอ่ะครับปั่นด้วยศอกขวายอดดีเซลขวามาเลยครับตั้งเอาไว้ครับวันนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายของทูนเลยครับยอดดีเซลนี่แกเป็นผู้ปราบเล็กก็ทันทีครับเล็กนี่ก็ไม่แพ้ใครครับมาหลายไฟครับมาแพ้กับยอดดีเซลโอ้โหวิ่งมากันศอกซ้ายเสียบคืนมาอีกแล้วครับแอทูเทล่าปั่นด้วยศอกขวาทิ้งด้วยศอกขวาอีกทีโอ้โหพยายามจะเล่นที่สองครับยอดดีเซลพยายามจะทีไว้รักษาระยะห่างพอสมควรแล้วครับยอดดีเซลต้องไล่แขนที่ดีครับโอ้ได้เลือดหรือเปล่าครับอู้ยแตกเลยครับบริเวณคิ้วขวาครับของยอดดีเซลโอ้ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองครับมาแค่เพียงครึ่งทางของยกแรกโอ้แตกครับไหวไม่ไหวครับแพทย์สนามกำลังพิจารณาอยู่ครับไม่ได้แล้วครับโอ้โหโอ้แผลแตกเยอะน่ากลัวครับจบไวอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับทางด้านครับเสียดายจริงๆครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่น่าสนใจแต่ไปพลาดครับโอ้เดี๋ยวดูภาพช้ากันก่อนครับวางด้วยแข้งซ้ายนี่ครับวันด้วยศอกขวาแล้วกวาดล่างทิ้งลงไปเรียกเสียงเชียร์ได้พอสมควรเลยครับช็อตนี้แต่นี่ครับโอ้โหแตกเลยครับแล้วจ้ำเข้าไปอีกครับโอ้ไปพลาดโดนศอกขวาและซ้ายครับไม่ทันได้ดูดำดูดีเลยครับโอ้น่าเสียดายครับแต่ยังต้องเข้าใจครับท่านผู้ชมครับแพทย์สนามของเราครับเพื่อความปลอดภัยเป็นหลักนะครับไม่ฉะนั้นนี่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตของนักมวยนี่ก็ใกล้บริเวณดวงตาครับอันตรายเลยครับแผลค่อนข้างที่จะกว้างและยาวพอสมควรโอ้น่าเสียดายจริงๆครับแผลแตกของทนายยอดดีเซลโอ้แล้วแกย้ำมาตลอดครับดูครับวางไม่แข้งซ้ายแตกเยอะจริงๆครับต้องบอกว่าคิ้วขวาเนี่ยหายไปเกือบหมดครับอู้ดังนำขบวนเกียรตินาวีครับนำขบวนนี่ล่าสุดคุณผู้ชมครับก่อนจะไปเริ่มคู่เอกของรายการในค่ำคืนนี้ในการนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหารแม่เพิ่งจะพิชิตลุกบามาไม่ว่าที่แม็กสเตเดียมพัทยาประเทศไทยนั้นร้อยหน้าครับหลายร้อยชีวิตครับโอ้โหวันนี้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นเลยครับถ้าผ่านนำขบวนเกียรตินาวีได้นี่ถือว่าของจริงเอาละครับนำขบวนนี่ปัจจุบันนี้รับราชการอยู่ที่ทหารเป็นทหารเรือที่สัตหีบนะครับและสมัครต่อหลังจากพ้นประจำการไปแล้วในการเป็นทหารเกณฑ์เอาละครับต้องบอกว่ามีอาชีพที่มั่นคงนะครับสำหรับนำขบวนเพราะทหารนั้นทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองครับดูครับนี่แหละครับคนที่มั่นคงมั่นใจครับโอ้ดูดิล่ายกย้ายสายตาโพกครับอยากจะเปลี่ยนเข้าหาครับขบวนก็ไม่ลุกไม่รวม
วันนี้เจ้าเพียวครับหรือว่านำขบวนซึ่งคุณพ่อเนี่ยชอบนำขบวนน้องกีพระหุยุทธมากครับแกบอกว่าจะไม่ประมาทเป็นอันขาดครับโอ้โหหรือว่าผู้ต่อสู้ยกร่างแรงครับตรงในเด้งตีเลยครับโอ้หลายหลายคนมาพูดให้ผมฟังนี่ผมไม่เชื่อกันตอนแรกบอกว่าเวลาทูเทียร่าต่อยนะครับแถวภาคตะวันออกนี่ไม่ต้องไปเติมน้ำมันเลยครับแหมตบดแรงงานชาวกัมพูชาครับหนีมาดูมวยหมดครับมาครับซีครับแข็งแรงจริงครับดูพยายามจะขวางหน้าตีด้วยซ้ายครับโอ้แล้วมี FC เป็นของตัวเองเหมือนเมืองลาวเลยครับมีเสื้อเชียร์ของทูเทียร่าใส่มาเชียร์เลยครับพยายามเข้ามาพยายามจะวางแข้งขวาแม่นักบวชยังสายตาดีโอ้พยายามจะปักศอกนักบวชก็แขนไว้แล้วเด้งด้วยขวาเลยครับทูเทียร่าเสียบด้วยเข่าซ้ายนักบวชพยายามจะสวนด้วยเข่าเหมือนกันมาเล่นวงในกับทางด้านทุนกับนักบวชนี่ต้องบอกว่านี่คือเข่าอาชีพนะครับเกี่ยวแล้วซัดเลยครับนี่ครับแข้งขวาของนักบวชโอ้โหไอ้หนูแข้งทองตอนเล็กๆครับนักบวชสอบการศึกษาเดิมถือว่าเป็นยอดไอแอดนะครับของวงการมวยทางแถบภาคอีสานเลยครับโดยเฉพาะจังหวัดมหาสารคามครับทูเทียร่าพยายามจะเล่นงานฐานล่างเจอแค่ขวาสวนมาครับสอบมาอีกแล้วครับโอ้ระยะหลังนี่ชนะด้วยการน็อกหลายไฟต์ติดต่อกันครับทูเทียร่าทางกระบวนพยายามจะกดแขนไว้ก็ไม่ยอมให้ทูเทียร่านั้นตีสอบได้ถนัดครับนี่ครับล็อกในพยายามจะปิดกระชากหักเหลี่ยมครับแล้วเสยด้วยแข้งบอกว่าแข้งซ้ายโอ้ยมาการขวาครับโอ้ยเล่นงานเราจนลูกพี่นั้นออกการให้เห็นเลยครับเอาละครับแบบนี้อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ครับอย่านิ่งนอนใจครับนักบวชเอาละครับเจอตุ้มโมโหหรือเปล่าครับนักบวชเสียบด้วยเข่าซ้ายดูแต่ล่างงัดด้วยศอกซ้ายแล้วพยายามจะเด้งด้วยเข่าขวาเสียบด้วยเข่าซ้ายโอ้ดูครับกดแขนอยู่เลยครับพลังแขนที่แข็งแรงเหลือเกินครับทิ้งด้วยศอกขวาล็อกเด้งตีหมดยกที่1ครับพักกันแป๊บเดียวครับทูเทียร่านี่สำคัญครับนักบวชไม่มีหนีเลยครับพยายามจะล็อกในทูเทียร่าพยายามจะใช้เหลี่ยมวางแข้งขวาทูเทียร่าฟันด้วยศอกล็อกในมาแล้วครับนี่แหละครับนักบวชตัวจริงเสียงจริงครับกดมาแล้วกระซวกด้วยเข่าซ้ายมาครับถีบด้วยขวาครับเกี่ยวอู้ยเธอจะปักตกน้ำมาครับนักบวชตีด้วยเข่าขวาตีแล้วขาครับล็อกขีบตีด้วยซ้ายพยายามจะสอดในแล้วล็อกและกระชากของถนัดของนำขบวนเลยครับจังหวะทีบโอ้ยอู้ยโยนศอกขวาครับโอ้เสียงเชียร์ดังสนั่นจริงๆครับโอ้แล้วปิดฉากเลยครับโอ้ยหลับครับนำขบวนเอาจนได้ครับเขาพิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่าและกองเชียร์ทั้งชาวไทยและต่างชาติเห็นด้วยว่าเขาที่ของจริงครับทูเทียร่าครับเอาชนะน็อกนำขบวนเกียรตินาวีไปได้ในยกที่2นี่แหละครับดอกเดียวเลยครับ